ประกาศข่าวดีเบบี้มาอีกคนแล้วลิเดียสรันรัตโพสต์ภาพนี้ก่อนประกาศข่าวดีเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าลิเดียสรันรัตกับแมทธิวดีนนักร้องนักแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทั้งคู่นั้นมีแก้วตาดวงใจรวมกันถึง3คนนั่นก็คือน้องดีแลนน้องเดมี่และน้องดีออนซึ่งตอนนี้ค่ะน้องเดมี่ขึ้นแทนเป็นพี่สาวแล้วหลังคุณแม่ลิเดียคลอดลูกชายคนที่3น้องดีออนและทางด้านลิเดียก็ได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่น้องทั้ง3คนอยู่บ่อยๆจนทำเอาหลายคนอดลุ้นไม่ได้ว่าจะมีคนที่4หรือไม่ล่าสุดทางด้านลิเดียประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านเบบี้มาอีกแล้วโดยลิเดียได้เผยคลิปพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเบบี้มาอีกแล้ว We are having another baby ก่อนเฉลยว่าสมาชิกคนใหม่ของบ้านก็คือลูกของน้องชายลิเดียนั่นเองจ้ายังไงทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ